แต่ช่วงสนุกมันก็ต้องแบบสนุกไปเลยปุ๊บแล้วพอมันหยุดปุ๊บร้องมันถึงจะชัดนึกออกไหมวันนี้ก็มารีเช็คจากที่ซ้อมไปให้กำลังใจเขาแหละเขามั่นใจซ้อมมายังไงก็ให้มันได้อย่างนั้นซีซั่นนี้สไตล์ของผู้แข่งขันจะชัดแต่ว่าสกิลด้วยความที่เขาไม่ใช่นักร้องอาชีพเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องช่วยเขาก็ต้องเอาทีมมาช่วยเขาอะไรเงี้ยหน่อยเขามีของแล้วก็มีดีในตัวเองกันทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันมากไปกว่านั้นคือเขาพยายามกันทุกๆคู่เลยความจริงทุกๆทีมเลยเขาพยายามกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอ่ะช่วยซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยเพื่อให้โชว์แต่ละโชว์มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆโค้ชจ่ายเขาเป็นกันเองมากครับเรื่องการเพอร์ฟอร์มเรื่องอะไรต้องยกให้เขาคือมันไม่เหมือนมาแข่งกันนะมันเหมือนมาฟีเจอริ่งกันทุกคู่จริงๆแล้วเขาก็ช่วยปรับให้มันเข้าที่เข้าทางอย่างถ้าสมมุติว่าผมแบบมองกล้องผิดกล้องนิดหน่อยเนี่ยเขาจะไปละเขาจะเดินมาอย่างนี้ต้องมองทางนี้การที่จะดึงอารมณ์สีหน้าเราก็ต้องได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอารมณ์มันมีอยู่แล้วฮะแต่สีหน้ามันมีความกังวลอยู่ด้วยเขาก็บอกว่าเออมันมีวิธีทำให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยฮะก็ดีมากๆครับกับเพื่อนๆโอ้โหโคตรแฮปปี้เทคนิคคือเล่นทั้งตัวคือถ้าสมมติว่าเราแค่นั้นมันไม่ได้เราก็ต้องไปทั้งตัวให้พลังในด้านของ positive แบบว่ามั่นใจอะไรอย่างนี้หรืออะไรที่เราแบบหายไปหรือพร่องไปเขาก็จะมาคอยเติมมาบอกเราว่าทำอันนี้เพิ่มทำอันนี้เพิ่มก็รู้สึกว่าความคิดเรามีไอเดียในการทำโชว์ขึ้นเยอะเลยกดดันอยู่แล้วครับกดดันอยู่แล้วรอบบ่ายก็ยากแล้วนะรอบเบทเทิลหนักกว่านั้นอีกคือรอบบ่ายนี้หันหลังอยู่เขาก็ร้องไปใช่ไหมแต่รอบนี้มีคนดูแล้วมีโค้ชดูด้วยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีประสบการณ์ผ่านการเล่นดนตรีคืนมาแต่หลายๆคนที่ไม่มีเนี่ยการยืนอยู่บนสเตจแล้วเล่นต่อหน้าคนเยอะๆอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นอยู่แล้วอะรอบบ่ายก็อีกแบบนึงพอซ้อมบางคนดีบางคนก็ไม่ดีพอมาลันบางคนที่ดีก็ตื่นเต้นกลายเป็นไม่ดีคนที่ไม่ดีกลับไปซ้อมมาดีอะไรเงี้ยคือมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยแค่นี้ก็เก่งแล้วฝึกตั้งเยอะตั้งแยะมั่นใจซ้อมกันมาแล้วเมื่อวานสุดยอดโค้ชแต่ละคนก็จะโฟกัสเรื่องที่ถนัดไม่เหมือนกันโค้ชจ่ายเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าอ่ะโค้ชจ่ายดูแลเรื่องดนตรีเรื่องที่แนทประทับใจมากคือเรื่องของโคโรกราฟบ็อกกิ้งจ่ายเต็มที่มากขึ้นไปแบบเฮ้ยขึ้นไปวางจุดทำท่าทุกอย่างซึ่งมันช่วยลูกทีมได้เยอะมากค่ะคือหนึ่งคนที่มาบอกเขาเป็นโค้ชของเขาเองไม่ได้เป็นโคโรกราฟที่เราจ้างมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่จ่ายเขาทำชัดเขาอยากได้แบบไหนสื่อสารชัดเจนด้วยความที่เขาเป็นนักร้องนักดนตรีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยครบทุกอย่างทำงานกับโค้ชจ่ายแล้วรู้สึกว่าโค้ชมีพลังเยอะมากค่ะโค้ชแบบทรงพลังมากๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโชว์ที่โค้ชต้องการที่จะให้ออกมาค่ะจะเป็นโชว์ที่แบบค่อนข้างที่แบบจะแบบใหญ่เหมือนพี่เขาเป็นนักแสดงมาด้วยแล้วเขาจะมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารออกมาซึ่งหนูก็ได้รับตรงนี้มาด้วยค่ะยากมากที่สุดคือการผลักดันศักยภาพของแต่ละคนนะออกมาให้มันชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยก็พยายามให้เขาสบายใจที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ทำได้มากที่สุดเท่าที่เราซ้อมมาอยู่แล้วคุณสู้ความตื่นเต้นได้ไหมสู้ความกังวลได้ไหมต่างๆนานาเนี่ยก็พยายามให้เขาทำใจให้สบายอย่าคิดว่ามันเป็นการแข่งขันคิดว่าทำรอบนี้ให้ดีที่สุดให้มันจบไปเพื่อที่กลับไปวันหนึ่งพอเทปนี้ออนไปเขาจะได้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำไป